ที่แน่ๆคนที่ประสบปัญหาเรื่องของความเดือดร้อนจากภัยพิบัติในครั้งนี้อย่างที่บอกไปในช่วงแรกว่าวันนี้จะเป็นวัน,<ฆ>วนแรกที่เงินก้อนแรกจะโอนถึงมือนะครับสำหรับผู้ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือ3,623ครัวเรือนใน3อํอำเภอของจังหวัดเชียงรายในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำอำนวยความสะดวกครับให้เงินนั้นถึงมือผู้ที่รับความเดือดร้อนอย่างเร็วที่สุดครับ นางสาวไตรสุรีไตราสารณกุลโฆษกระทรวงมหาดไทยบอกนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบโุกภัยวงเงิน3,042.52ล้านบาทนะครับที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่17กันยายนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับได้กำชับหน่วยงานในกำกับ ปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลือให้เร็วที่สุดครับและในเวลา13นาฬกา35นาทีของวันนี้นะคะเงินช่วยเหลือชุดแรกค่ะก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารออมสินของผู้ประสบภัยรวม3 6 2 3ครัวเรือนใน3อำเภอของจังหวัดเชียงรายก็คือที่อำเภอเมืองเชียงราย3,35ครัวเรือนนะคะ 3,305ครัวเรือนค่ะส่วนที่อำเภอแม่สาย222ครัวเรือนแล้วก็ที่อำเภอขุนตาล96ครัวเรือนส่วนบัญชีธนาคารอื่นๆจะทยอยโอนตั้งแต่วันที่27กันยายนหฆษกกระทรวงมหาดไทยบอกนะคะว่าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคอรมอเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาจะจ่ายให้กับครัวเรือนซึ่งประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2567เป็นต้นมาในพื้นที่57จังหวัดค่ะ โดยนายอนุทินยังกำชับกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่มีผู้ประสบภัยอยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือต้องไปเร่งสำรวจแล้วก็ช่วยเหลือต่อไปด้วยค่ะ ขณะที่นายจิรยุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่าการชี้แจงของนางสาวธีรรัตน์สําเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อฝ่ายค้านที่รัฐสภาเมื่อว,วานนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าขณะนี้รัฐบาลมีงบประมาณ3ส่วนด้วยกันในการให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยก็คืองบประมาณ3045ล้านบาทตามที่ อนตมัติตามมติของคณะรัฐมนตรีก็จะครอบคลุมใน57จังหวัดพื้นที่ประสบภัยนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่เ mm hmm. ชียงรายและลำปางเ mm hmm. บื้องต้นจะได้อยู่ตั้งแต่5,000ไปจนถึง9,000บาทแล้วแต่ความเสียหายอย่างที่ระบุไปนะ <Ha. S 1> บ้านไหนถูกน้ําท่วมระยะเวลากี่ mm hmm. วันนะไม่เกิน7วันเริ่มที่5,000บาทนี่ฮะหน้าจอก,ก็จะไล่เป็นสเต็ปกันไปถ้าเกิน30วันแต่ไม่เกิน60วันเนี่ย7,000บาท หรือว่าถ้ามากกว่านั้นคือเกินกว่า60วันขึ้นไปก็จะได้รับครวัวเรือนละ9,000บาทนะครับนอกจากนี้หากเป็นบ้านพังเสียหายเกิน70%ขึ้นไปก็จะได้รับความช่วยเหลืออีก230,000บาทส่วนกรณีผู้เสียชีวิตก็จะได้รับการเยียวยา50,000บาท ส่วนงบประมาณในก้อนที่3นั้นจะเป็นเงินทดรองราัชาการที่ทุกจังหวัดมีอยู่20ล้านบาทผัวราชาการจังหวัดสามารถใช้จ่ายได้ทันทีนอกจากนี้ครับรัฐบาลยังได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมให้กับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายอีกจังหวัดละ100ล้านบาทเพื่อนําไปให้ส่วนราชาการเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนและเหตุฉุกเฉินและกําลังพิจารณาเพิ่มเติมให้ที่จังหวัดพะเยาลำปางและสุขโขทยัยที่ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงเช่นกัน